ุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ AFC ให้กาตาร์รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดแทนจีนและก็ต้องเลื่อนจากกลางปีที่แล้วมาจัดในต้นปีนี้นะครับเริ่มเตะ12มกราคมเนี่ยครับแล้วก็ไปชิงวันที่10กุมภาพันธ์โดยที่กาตาร์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วในปี2019พวกเขาคือแชมป์เก่าที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสดๆจริงๆครับโดยไม่เสียประตูเลยตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบรองก่อนที่จะคว้าแชมป์ได้3นัดในรอบแรกเนี่ยกาตาร์ประเดิมด้วยการชนะเลบานอน 2-0 ถล่มเกาหลีเหนือ 6-0 แล้วก็ชนะซาอุดิอาระเบียทีมเต็งของกลุ่มได้ 2-0 เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาถึงรอบ8ทีมพวกเขาชนะอิรักและก็ชนะเกาหลีใต้ 1-0 ทั้ง2รอบมาถึงรอบรองชนะเลิศถล่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถึง4ประตูต่อ0เจอญี่ปุ่นทีมที่เป็นแชมป์รายการนี้สูงสุดมาก่อนหน้านี้4สมัยกาตาร์ชนะได้ 3-1 แม้ว่าจะเสียประตูแต่ก็คว้าแชมป์ได้ครั้งนี้ครับกาตาร์เป็นเต็ง6ญี่ปุ่นเป็นเต็ง1และนัดเปิดสนามกาตาร์ก็ชนะเลบานอนไป 3-0 แล้วครับ